ชีวิตนี้ผมก็อยากให้ลูกเขาเรียนก็โตมาก็มีอนาคตมีบ้านมีอะไรโตมาก็ไม่ลำบากก็ครับผมก็ไม่อยากได้อะไรผมกลัวก็ผมอยู่ไม่นานไม่แก่ดูแลลูกได้อันนี้โล9บาทแบบนี้ก็5บาทผมเลยเจออันนี้ก็5บาทครับผมไปเรื่อยๆๆตามซอยน้องช่วยประจำเลยครับผมเอาเขาไปด้วยตั้งเด็กๆครับเขาฝากเขาอยู่บ้านไม่ได้ครับเขาไปตามผมดูแลเขาเมื่อก่อนผมเดินก็เขานั่งอยู่กระเป๋ารองเท้าของผมแบบนี้ก็ผมเดินเลยๆตามร้านซ่อมสวัสดีครับผมเสื้อเบิ้ลชีวิตนี้ผมทำเพื่อลูกๆครับนะผมอยู่11ปีทำงานซ่อมรองเท้าผมอยู่คงวิทย์สวนอ้อยเมื่อก่อนผมเดินรับซ่อมรองเท้าครับผมไปจากคงวิทย์ซอย22 23ซอย11ก็นานาซอย3ซอย4ครับไปเรื่อยๆตามร้านบาร์ก็ซ่อมลูกค้าคนฝรั่งผู้หญิงคนไทยเดินครับมีกระเป๋าผมไปเดินเรื่อยๆมีลูกคนโตไปด้วยทมยังไงผมไปที่3มันกลับบ้านได้วันก็700 800 500ก็มีตั้งหลังเนี่ยตั้งโควิดมาลูกค้าไม่มีเลยซ่อมได้วันก็300 200 100กว่าก็มีลูกค้าไม่มีผมมาเก็บกดขายครับน้องๆไปด้วยทุกวันครับน้องๆไม่อยู่กับแม่ครับก็มาตามผมทุกวันผมเอาเขาไปด้วยตั้งเด็กๆครับเมื่อก่อนผมเดินก็เขานั่งอยู่กับกระเป๋ารองเท้าของผมแบบนี้ก็ผมเดินเลยตามร้านซ่อมมีรถแล้วเขานั่งอยู่รถครับรถจักรยาน3ล้อการหาของเราเนี่ยวันนึงได้กี่บาทครับได้วันก็200กว่า100กว่าไม่พอครับทุกวันนี้ผมเหนื่อยมันทําไม่ลุกหาเงินให้ลูกครับผมอยากให้ลูกผมเข้าเรียนโตมาก็ไม่ลําบากครับผมก็ไม่อยากได้อะไรอยากให้ลูกเขาโตมาก็เรียนแล้วก็ฉลาดก็มีงานก็ทําผมกลัวก็ผมอยู่ไม่นานไม่แก่ดูแลลูกได้แค่นั้นก็พอแล้วเห็นลูกโตลูกเรียนได้ก็พอแล้วครับสุดท้ายนะครับก็อยากช่วยผมก็ให้งานผมทำก็โทรหาผมได้นะครับ0944048852ครับผมทำงานได้ทุกอย่างครับผมอยากได้ตังทุกวันลูกเมียกินนะครับมีงานถึงกรุงวิทย์นานาก็บอกผมได้นะครับผมอยากตั้งใจทำเพื่อลูกๆครับสู้ไหมคะสู้พ่อเก่งไหมลูกเก่งพ่อน่ารักไหมรักพ่อไหมบ๊ายบาย